เรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับจะมีการนับทุกคะแนนคือหมายความว่าถ้าคุณเข้าไปโหวตแบบที่คุณไม่เลือกใครคุณไปโหวตไปลงคะแนนเสียงแบบที่คุณไม่เอาใครเลยในบัตรเนี่ยในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเสียงนั้นก็นับนะฮะเสียงนั้นก็นับมันนับยังไงเนี่ยลองฟังการให้สัมภาษณ์ของรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านได้พูดถึงวิธีการนับคะแนนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น24กุมภาพันธ์62คะแนนที่ท่านเคยบอกว่าสมัยก่อนห่างกันเป็นหมื่นเป็นหมื่นหลายหมื่นครับรอบหนึ่งอันดับสองอันนี้ยังเกิดปรากฏการณ์ได้ไม่น่าจะเกิดละเพราะว่าเมื่อก่อนคะแนนอันดับสองมันถูกทิ้งเลยไงมันไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะเขาเอาชนะคนเดียวคะแนนอันดับสองคุณสูสีก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ได้ไปรวมอะไรกับใครแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเบอร์สองเนี่ยจะลำดับที่สองเนี่ยจะค่อนข้างจะมีความสำคัญผมเชื่อว่านะจากในอดีตเนี่ยประมาณถ้าดูจากเขตที่แข่งขันกันรุนแรงนะครับชนะกันประมาณลำดับที่หนึ่งประมาณ 37,000-38,000 แค่นี้นะครับไม่เยอะแล้วคะแนนมันจะสูสีกันหมดเลยนะครับในบางเขตบางพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ย อย่างถ้าเป็นภาคหนึ่งเนี่ยมันจะรู้เลยว่าใครไปลงก็ไม่ได้คะแนนหรอกอีกภาคหนึ่งไปลงอีกฝั่งหนึ่งไปลงก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันแต่ที่นี้ไม่ใช่ท่านสังเกตดูว่าจะส่งกันแบบทุกภาคเหมือนกันนะครับเพื่อจะเก็บคะแนนขึ้นมาในบัตรเลือกตั้งมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งถ้าผู้มีสิทธิ์ตั้งเห็นว่าผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยไม่พึงพอใจเลยนะครับรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้ก็ไปกาในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครใดเลยเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามิสเตอร์โหวตโนนะครับเมื่อกาในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนแล้วเนี่ยคะแนนเหล่านี้นะครับปัจจุบันให้นับเป็นคะแนนว่าไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่นับเป็นคะแนนตอนนี้เรานับเป็นคะแนนแล้วนะครับว่าไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดดังนั้นเนี่ยเหมือนผู้สมัครอีกคนหนึ่งนะครับผู้สมัครตัวจริงมี5คนโหวตมิสเตอร์โหวตโนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อชนะอีก4คนแล้วต้องชนะโหวตโนด้วยถึงจะรับเลือกตั้งในกรณีคล้ายๆกันนะครับก็คือในกรณีที่ในเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงคนเดียวนอกจากชนะโหวตโนแล้วเนี่ยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นแต่ไอ้เคสเนี่ยโอกาสเกิดน้อยเพราะสถานการณ์ตอนนี้ทุกพรรคให้ความสนใจทุกคะแนนนะครับคงไม่มีใน310เขตจะไม่มีสักเขตผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับว่าที่จะมีผู้สมัครเพียงคนเดียวฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าต้องรอนิดนึงรออะไรฮะรอเรื่องนโยบายพรรครอเรื่องการมีพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วอย่างที่ผู้นำประเทศเราท่านนายกนะครับท่านก็พูดย้ำอยู่เสมอว่า24กุมภาพันธ์มีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อข้ามปีพุทธศักราชนี้ไปขึ้นมกราเนี่ยนะครับหลังจากที่11ธันวาคมกฎหมายใช่ไหมครับตัวพระราชกิจการให้มีการเลือกก็น่าจะเกิดประมาณต้นมกราความชัดเจนทุกอย่างมันจะไปตามนี้เลยตั้งแต่เปิดศักราชใหม่มานะครับขึ้นปี2562เนี่ยความชัดเจนเพื่อจะเดินไปสู่24กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รอนิดนึงหวังว่าชัดเจนนะครับเรามีซีรีส์ของการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการนับคะแนนผลการเลือกตั้งครั้งหน้า